ผู้ชมคะปัจจัยแรกในวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีกันหน่อยนะคะแล้วเป็นข่าวดีของนักลงทุนทั่วโลกด้วยค่ะว่ามีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อหรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาหรือว่าตัว CPI เนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมารายงานออกมาแล้วลดลงจากเดือนก่อนหน้าแล้วก็ที่สำคัญนะคะการประกาศในครั้งนี้ดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีตัวเลขหรือรายการไหนที่ผิดไปจากตลาดคาดการณ์เลยค่ะสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven เมื่อคืนที่ผ่านมากระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะคะตัวนี้เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นตัวเลขประจำเดือนเมษายนมาไล่เรียงดูรายละเอียดการเริ่มต้นกันที่ดัชนี CPI ทั่วไปหรือว่า Headline CPI ค่ะตัวนี้จะรวมเอาหมวดอาหารและพลังงานเข้าไปด้วยปรับตัวขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ลดลงจากร้อยละ 3.5 ในเดือนมีนาคมส่วนถ้าเทียบเป็นรายเดือนนะคะพบว่าตัวดัชนี CPI ทั่วไปปรับตัวขึ้นร้อยละ 0.3 ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ร้อยละ 0.4 ค่ะส่วนดัชนี CPI พื้นฐานหรือ Core CPI ไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานนะคะตัวนี้ปรับตัวขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบรายปีสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และลดลงจากร้อยละ 3.8 ในเดือนมีนาคมส่วนตัวเลขเมื่อเทียบรายเดือนพบว่าดัชนี CPI พื้นฐานปรับตัวขึ้นร้อยละ 0.3 สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เช่นเดียวกันค่ะและตัวเลขที่ออกมาถือว่าสอดคล้องกับคาดการณ์ทุกรายการเลยนะคะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีร่วงลงหลุดจากระดับร้อยละ 4.4 ทันทีในขณะที่นักลงทุนต่างก็ปรับเพิ่มน้ำหนักต่อคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในปีนี้ในช่วงเดือนกันยายนล่าสุดข้อมูลจาก Fed Watch 2ของ CME Group ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 52.1 แล้วค่ะที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 ในการประชุมเดือนดังกล่าวและทยอยเพิ่มน้ำหนักต่อโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งก็คือในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะที่แนวโน้มความต้องการการใช้พลังงานทั่วทั้งโลกค่ะล่าสุดมีประเด็นที่น่าสนใจจากสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นะคะเขาออกมาประเมินว่าความต้องการหรืออุปสงค์น้ำมันในปี2567เนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ OECD ค่ะสำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA ออกมาปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันสำหรับปี2567ลงนะคะ 140,000 บาร์เรลต่อวันสู่ระดับ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะซึ่งหลักๆแล้วก็จะเป็นผลจากอุปสงค์ที่อ่อนแอในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ทาง IEA ระบุในรายงานน้ำมันประจำเดือนเพิ่มเติมนะคะบอกว่ากิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ซบเซาฤดูหนาวที่ไม่รุนแรงล้วนเป็นปัจจัยที่ลดทอนการใช้น้ำมันดีเซลในปีนี้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบยุโรปเนื่องจากเดิมทีการใช้รถยนต์น้ำมันดีเซลลดลงได้บั่นทอนการบริโภคน้ำมันในยุโรปอยู่แล้วนอกจากนี้เมื่อพิจารณาร่วมกับการส่งมอบน้ำมันดีเซลที่อ่อนแอในสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงต้นปีก็เพียงพอที่จะทำให้อุปสงค์น้ำมันของกลุ่มประเทศ OECD อยู่ในภาวะหดตัวในไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะและผลจากการที่ IEA ปรับลดคาดการอุปสงค์น้ำมันลงนะคะทำให้การคาดการแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันปีนี้ของ IEA กับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและ OPEC มีความแตกต่างกันมากขึ้นเพราะล่าสุดนะคะถ้าไปดูจากรายงานภาวะตลาดน้ำมันประจำเดือนพฤษภาคมของ OPEC เพิ่งจะออกมาระบุว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 2.25 ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วก็เพิ่มขึ้น 1.85 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีหน้าโดยในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะตลาดก็เตรียมจับตาไปที่การประชุมรัฐมนตรีกลุ่มพลังงานของ OPEC Plus ซึ่งมีกำหนดจะทบทวนนโยบายการผลิตของชาติสมาชิกท่ามกลางกระแสคาดการณ์ของตลาดว่าที่ประชุมเนี่ยอาจจะประกาศแผนการเดินหน้าปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงต่อในไตรมาสที่3ของปีนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันท่ามกลางอุปสงค์ทั่วโลกที่ซบเซาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะที่ข้อเสนอล่าสุดจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ค่ะทาง IMF มีข้อเสนอไปยังธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือ BOJ นะคะอยากจะให้ BOJ เนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นอีกแต่เป็นลักษณะของการปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือ BOJ ควรจะต้องสื่อสารกับตลาดให้ชัดเจนด้วยค่ะ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุในรายงานล่าสุดนะคะเป็นเหมือนข้อแนะนำให้ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกค่ะโดยดำเนินการในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปนอกจากนี้กรรมการบริหารของ IMF เนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นด้วยนะคะกับการที่ BOJ ยังคงเข้าซื้อพันธบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยไม่ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีความผันผวนมากจนเกินไปและลดความเสี่ยงที่จะมีต่อเสถียรภาพด้านการเงินในระดับมหาภาคในระหว่างที่ BOJ อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนโยบายการเงินครั้งประวัติศาสตร์หลังจากที่ BOJ ตัดสินใจประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีในการประชุมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยนอกจากนี้ทาง IMF ยังระบุนะคะว่า BOJ จำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์การสื่อสารกับตลาดอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อไม่นานมานี้นะคะทางธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เพิ่งจะเปิดเผยรายงานสรุปความคิดเห็นของกรรมการ BOJ มีรายละเอียดว่าในการประชุมนโยบายการเงินเดือนเมษายนที่ผ่านมากรรมการ BOJ หารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากเงินเยนยังคงอ่อนค่าลงจนทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นขณะที่คาซูโออุเอดะผู้ว่าการของ BOJ ค่ะได้แถลงต่อรัฐสภาของญี่ปุ่นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่า BOJ อาจจะใช้นโยบายการเงินเข้ามาจัดการหากความเคลื่อนไหวของเงินเยนส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่า BOJ จะป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากค่าเงินเยนที่ร่วงลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมารวมถึงการทำให้ต้นทุนการนำเข้าปรับตัวสูงขึ้นอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่ออุปสงค์สินค้าแล้วก็การบริการด้วยค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาพรวมการลงทุนเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันในการพูดถึงเรื่องของข่าวดีและข่าวดีในเรื่องของเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาเป็นบวกอีกครั้งค่ะตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าแต่ละดัชนีปรับตัวบวกได้แข็งแกร่งหลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคต่ำกว่าคาดในเดือนเมษายนทีนี้ก็เลยทำให้ความหวังของนักลงทุนมีมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยได้ในปีนี้ค่ะและความคาดหวังดังกล่าวมันก็ถูกหนุนด้วยข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะคะที่เปิดเผยยอดค้าปลีกออกมาทรงตัวในเดือนเมษายนเมื่อเทียบรายเดือนสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4ข้อมูล2รายการดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟดอาจจะปรับลดดอกเบี้ยได้ในระยะเวลาอันใกล้สิ่งนี้กดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีลดลงสู่ร้อยละ 4.3 หนุนให้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มี market cap สูงส่งผลทำให้ไม่ว่าจะเป็น Nvidia Microsoft หรือแม้แต่ Apple นะคะปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะและสิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้ง3ดัชนีหลักๆของฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะคุณผู้ชมปิดแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้งหมดเลยค่ะดาวโจนส์บวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.88 S&P 500นี่ขึ้นมาแบบคึกคักมากนะคะบวกมาได้ร้อยละ 1.17 ปิดไปที่ 5,300 กับอีก8จุดแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ดัชนี Nasdaq เองแรงซื้อที่มีเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ทำให้ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคะขึ้นมาร้อยละ 1.4 16,742 จุดค่ะเราไปดูกันต่อที่บรรยากาศโดยรวมของตลาดหุ้นฝากฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะยุโรปเองก็สดใสเช่นเดียวกันค่ะประเด็นเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยทำให้สินทรัพย์เสี่ยงเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะที่ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นอย่างตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปหลายตลาดก็ยังคงเดินหน้าปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะและนอกจากข้อมูลที่เป็นแรงหนุนจากฝั่งเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะตลาดในฝั่งยุโรปเขาก็ตีความว่าถ้าสมมติว่ากรณีที่เฟดสามารถลดดอกเบี้ยได้ตามสิ่งที่นักลงทุนประเมินนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้มากขึ้นด้วยค่ะบวกกับตลาดได้แรงส่งจากการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปเข้ามาเสริมด้วยนะคะขณะที่ข้อมูลจาก LSEG ชี้ว่าบริษัทในดัชนีสต็อก600ที่รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกออกมาแล้วนั้นพบว่าร้อยละ 60.7 ทำได้สูงเกินคาดค่ะ3กระดานหลักของยุโรปปิดบวกได้สดใสฟูซี่100ของอังกฤษนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.21 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสค่ะปิดล่าสุดบวกไปร้อยละ 0.17 ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีพุ่งขึ้นมาร้อยละ 0.82 ค่ะ
ัญญาน้ำมันดิบเองก็ปรับตัวบวกได้เช่นกันท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ผันผวนนะคะช่วงแรกราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังจากที่สำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA ออกมาปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปี2567ลงซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ที่อ่อนแอของประเทศสมาชิก OECD แต่หลังจากนั้นนะคะก็มีประเด็นที่ทำให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นฐานรับรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาบอกรายละเอียดถึงสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ปรับตัวลง 2.5 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์บวกกับตลาดได้แรงหนุนจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยสนับสนุนการปรับลดดอกเบี้ยกระแสค่ากลางดังกล่าวทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาช่วยหนุนราคาน้ำมันค่ะในส่วนของสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะเพิ่มขึ้น61เซนต์สัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น37เซนต์ค่ะต่อกันที่สัญญาทองคำในตลาดนิวยอร์กนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาน่าสนใจมากๆค่ะราคาทองคำเองก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ได้แรงหนุนนะคะจากตัว CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหนุนทำให้มีแรงซื้อเข้ามาในทองคำเพราะว่าตลาดก็คาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยได้ในปีนี้ซึ่งเวลาที่มีข่าวในลักษณะที่ว่าเฟดสามารถลดดอกเบี้ยได้ทองคำก็จะตอบรับในเชิงบวกนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาสัญญาทองคำโคเม็กส่งมอบเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้นแรงมาก35ดอลลาร์สหรัฐปิดไปที่ 2,394 ดอลลาร์สหรัฐ90เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะดูกันต่อนะคะสรุปภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรากันหน่อยค่ะเมื่อวานบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะคะปัจจัยจากต่างประเทศก็มีปัจจัยเข้ามากดดันด้วยนั่นก็คือเรื่องของเทรดวอร์หรือว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการเปิดฉากสู้กันแบบเต็มที่แต่มันก็เริ่มมีประเด็นที่ทำให้นักวิเคราะห์เพิ่มความกังวลมากขึ้นในขณะที่อีกหนึ่งเรื่องก็คือปัจจัยภายในบ้านของเราเองนะคะก็คือการประกาศผลประกอบการเมื่อวานก็ถือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วของการประกาศผลประกอบการไตรมาส1ของบริษัทจดทะเบียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือSell on fact ค่ะหุ้นที่มีการรายงานผลประกอบการออกมาตามที่ตลาดคาดหรือว่าน้อยกว่าที่ตลาดคาดเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มค้าปลีกอย่าง BJC นะคะก็เลยทำให้ตลาดโดยรวมเนี่ยถูกกดดันด้วยแรงขายเราไปติดลบไป 6.13 จุดที่ 1,370 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะ 49,685 ล้านบาทค่ะห้าอันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดในกระดานเซ็ตอินเด็กซ์อันดับที่1คือ Land and House หรือ LH ค่ะพูดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เมื่อวานนี้เผชิญกับแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ไตรมาส1อาจจะทำผลงานออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ Land and House ปิดร่วงไปร้อยละ 4.26 และอีกหนึ่งตัวนะคะที่ปรับตัวลงแรงเมื่อวานนี้ก็คือ Next Point ค่ะ Next รายงานผลประกอบการออกมาไตรมาส1ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าเขาทำกำไรได้ลดลงถึงร้อยละ60กว่าๆเนี่ยถ้าเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วราคาหุ้นก็ตอบสนองในเชิงลบนะคะก็เรียกได้ว่าดิ่งฟลอร์เลยทีเดียวค่ะราคาร่วงไปร้อยละ 30.26 ลำดับที่3เนี่ยบวกสวนขึ้นมาได้คือ KCE นะคะ Electronics บวกขึ้นมาร้อยละ 5.19 ถือว่าบวกได้แรงเลยทีเดียวปิดที่ 40.50 ลำดับที่4 AOT ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงค่ะขณะที่อีก1ตัวในกลุ่ม Electronics ที่บวกได้สดใสก็คือ Delta เมื่อวานหุ้น Delta ขึ้นมาร้อยละ 1.05 ปิดไปที่ 72 บาทค่ะเรามาลุ้นกันหน่อยดีกว่านะคะว่าตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้จะได้อานิสงส์ในเชิงบวกจาก CPI ของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ปรากฏว่าเอเชียเช้านี้บวกได้ทั้งหมดเลยนะคะนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาร้อยละ 0.55 ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกได้ร้อยละ 0.63 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนขึ้นมาร้อยละ 0.32 คอสปี้เกาหลีใต้ก็ถือว่าสดใสนะเช้านี้บวกแรงสุดเลยขณะที่สเตรทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์บวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.52 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ